สวัสดีครับผมแป๊ซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงรับได้ทุกอย่างนะครับของวงคลาสนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ C นะครับเดี๋ยวมาดูท่อนอินโทรกันเลยท่อนอินโทรหลักๆจะเล่นอยู่ในสาย3สายเดียวนะฮะอ่ะจะประมาณนี้ครับนะครับก็ตอนแรกเริ่มที่สายสามนะครับเล่นสายสามทั้งหมดเลยตอนแรกช่องที่สองนะครับนะครับสายสองสายสามช่องที่สองสไลด์ไปสี่แล้วก็มาช่องที่เจ็ดนะครับหกแล้วก็มาสองสองแล้วก็สี่นะครับแล้วก็สายเปล่าสายสามต่อมาเล่นคล้ายๆเดิมครับเล่นเหมือนเดิมเลย2ไป4แล้วก็7 6แล้วก็2 4แล้วก็เล่นเป็นฮาร์โมนิกที่ช่องที่5นะครับฮาร์โมนิกคือเอานิ้วแตะไว้บนเฟตนะครับบนเฟตนะครับแล้วก็ดีดมันจะเสียงป้องๆนิดนึงจะเป็นนี้ครับจะประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้